ี้ได้ก็ได้ไปแล้ว1ตัวนะครับผมตอนลงเบ็ดแรกๆครับยังไม่ได้เปิดกล้องครับแล้วก็ไปลูกกระตอครับผมอีกหนึ่งแก้มครับผมตะเพียนครับผมวันนี้ยังเงียบอยู่นะครับเดี๋ยวรอลุ้นอีกสักพักครับผมไปก็ลุ้นกันต่อครับสวัสดีครับพี่ๆนานาท่านที่เข้ามารับชมคลิปของเราในนี้ครับผมวันนี้ก็พบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับช่องฟิชชิ่งนะครับวันนี้ผมมีโอกาสได้พาพี่ๆนานามาปอกหมายตกปลานะครับผมที่หมายคลองเปรมนะครับผมดังคลองเปรมครับช่วงนี้กำลังคิดเลยครับผมวันนี้ผมก็มาถึงหมายประมาณ 7:40 นะครับผมลงเบ็ดเสร็จก็ประมาณ 8:00 นิดๆ 8:10 นาทีแล้วผมได้ไปแล้ว2แต้มนะครับผมมีปลาตะเพียน3แต้มครับปลาตะเพียนไปแล้ว3แต้มแต่ผมยังเพิ่งเปิดกล้องได้แค่2ตัววันนี้ผมก็มีเวลาแค่ครึ่งวันนะผมถึงเที่ยงเดี๋ยวยังไงเราก็ไปลุ้นกันเลยครับผมว่าจะมีผลงานให้พี่ๆนะได้รับชมมากน้อยเพียงไรครับผมลุ้นกันนะครับปลานิลมาแล้วครับผมใช้กำลังสวยครับลุ้นต่อครับผมแก้มครับผมครับตอนนี้ก็10:20นะครับผมเราเหลือเวลาอีกประมาณเกือบ2ชั่วโมงครับชั่วโมงนิดปลาก็ค่อนข้างที่จะกินห่างนะครับผมเพิ่งได้ปลานิลไป1แต้มครับที่เหลือเป็นตะเพียน4แต้ม5แต้มเดี๋ยวยังไงเราก็ไปรอลุ้นกันต่อครับว่าพอจะมีไซส์สวยๆให้ได้รับชมไหมครับผมใจก็อยากเจอปลานิลโบโบครับผมได้จักแต้มก็ยังดีครับไปรุ่งเลยครับเดี๋ยวเราจะขยับหมายไปตรงท้ายรถผมนะครับผมตรงนี้มันแคบเพราะว่าเมื่อวานมีน้าในกลุ่มปลานวะเขามาลงตรงท้ายรถผมเขา
ได้เยอะครับเมื่อกี้น้าเขาตกอยู่เขากลับบ้านไปแล้วผมก็เลยจะย้ายไปตรงนั้นครับเดี๋ยวเราย้ายไปเลยครับอันนี้1แต้มครับผมใช้กำลังสวยครับครับผมตะเพียนได้สวยครับเพียนอีกหนึ่งแต้มครับผมสายขาวครับวันนี้ครับตอนนี้ก็เที่ยงแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะเก็บของกลับแล้วครับเดี๋ยวผมจะพาพี่ๆนานาไปดูปลารวมแล้วก็ดูสภาพหน้าไหมกันเลยนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาสรุปกันท้ายคลิปอีกรอบนึงครับผมเดี๋ยวไปดูปลารวมกันก่อนครับปลารวมของเราก็จะประมาณนี้นะครับผมมีสายขาวครับวันนี้มีปลานิลแค่2แก้มครับไซส์ก็4นิ้ว5นิ้วครับตะเพียนก็ได้6 7แต้มครับผมก็วันนี้ปลาก็ค่อนข้างกินห่างนะครับผมพอได้ทอดครับครึ่งวันครับผมสภาพหน้าหมายของเราก็จะประมาณนี้นะครับผม
เดี๋ยวพิกัดยังไงเดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้ให้ใต้คอมเมนต์นะครับมีร่มให้ทั้งวันนะครับครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันเลยนะครับผมว่านี่เป็นยังไงบ้างวันนี้ก็ผมมาถึงหมายก็ประมาณ 7:30 นะครับลงเบ็ดลงอะไรเสร็จก็ 8:00 นิดๆปลาก็ค่อนข้างกินห่างนะผมกินห่างตัวเลยแหละครับวันนี้สภาพอากาศก็ถือว่าโอเคอยู่ครับผมแดดดีอยู่นะครับแต่น้ำจะค่อนข้างจะนิ่งนะครับไม่ค่อยไหลแต่ถ้าน้ำไหลก็น่าปลาก็น่าจะกินดีกว่านี้อยู่ครับผมส่วนพิกัดหมายนะครับพิกัดหมายตรงที่ผมมาลงนะครับจะเลยหมายดังบ้านสีส้มมาประมาณ200เมตรนะครับผมเมื่อเช้าผมก็ว่าจะมาลงตรงนั้นแหละครับมาไม่ทันต้องมาตีสี่แล้วมั้งครับถึงจะทันครับบ้านสีส้มหมายดังครับเดี๋ยวพี่กัดเดี๋ยวผมจะปักลิงก์ไว้ให้ปักหมุดไว้ให้ใต้คอมเมนต์นะครับผมสำหรับพี่กัดหมายที่ตรงนี้นะครับผมยังไงก็ผมก็รบกวนพี่ๆนะนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเผื่อไม่พลาดในคลิปต่อในคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับผมก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ